คุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี่คือการเปิดคลินิกของสโมสรจูบิโลอิวาตะให้กับเยาวชนของเมืองไทยของเรานะครับก็มีน้องๆเยาวชนที่ทางยามาฮ่าใจดีนะครับให้น้องๆมาฝึกคลินิกประมาณ220กว่าคนได้นะครับซึ่งในการเปิดคลินิกของสโมสรจากเจลีกอย่างจูบิโลอิวาตะในครั้งนี้นั้นนะครับก็มีอดีตซูเปอร์สตาร์อดีตนักเตะในตำนานของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทีมจูบิโลอิวาตะอย่างคุณฟูจิตะโตชิยะมาเป็นคนเปิดคลินิกในครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าได้รับความสนใจจากน้องๆเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับและน้องๆหลายต่อหลายคนก็สนอกสนใจในการฝึกซ้อมคลินิกในครั้งนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของประธานสโมสรจูบิโลอิวาตะมิสเตอร์ฮิโรยุกิโยชิโนะประธานสโมสรจูบิโลอิวาตะและคุณฟูมิอากินาคาชิมะประธานกรรมการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับそうですね。今日はあのジュビロとムアントンの業務提携をして、でこういう子供たちのスクールを大々的にやって非常に素晴らしいと思いました。ในส่วนของจูบิโลเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวเขาซึ่งเป็นประธานของยามาฮ่าไทยแลนด์เนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้มารับชมนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรยอดเยี่ยมมากที่จูบิโลกับเมืองทองเนี่ยนะครับได้เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เป็นสครูเพื่อน้องๆนะครับได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับเด็กไทยนะครับก็รู้สึกยอดเยี่ยมมากเลยครับคาดหวังแค่ไหนกับความรู้ที่เด็กไทยจะเอาไปใช้ในอนาคตวันนี้ไทยยามาฮ่าว่ายามาฮ่าจูบิโลを日本で持ってこちらでムアントンをヤマハスポンサードして、こういうスクールでですね育った選手がタイの代表になって将来日本のチームと戦ってもしくはジュビロと戦えるような人に育ってもらうと非常に楽しみですねนะครับในส่วนของยามาฮ่าเองซึ่งเป็นเจ้าของทีมจูบิโลแล้วก็ยามาฮ่าเองก็เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็หวังว่าวันหนึ่งน้องๆที่ได้ร่ำเรียนฟุตบอลจากการเปิดคลินิกในครั้งนี้จะมีโอกาสได้เติบโตไปถึงสู่ระดับทีมชาตินะครับแล้ววันหนึ่งอาจจะขึ้นมานะครับเทียบชั้นมาแข่งกับทีมจากญี่ปุ่นก็ดีมาเล่นได้เล่นในระดับชาติก็ดีนะครับหรือมาเจอกับจูบิโลสักวันก็ดีก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองเติบโตขึ้นมาเป็นนักแข่งนักเตะที่ดีในอนาคตได้ครับปีนี้ถือว่าเป็นการจับมือกันครั้งแรกของเมืองทองแล้วก็จูบิโร่คาดหวังว่าปีหน้าจะมีกิจกรรมดีๆจากทางยามาฮ่าและจูบิโร่กับเมืองทองเยอะๆนะครับあの提携を機にですね今年に限らずもう最低でも10年はずっと一緒にムアントンと提携してですねこういうスクールも選手交換もいろいろもうどんどんやっていきたいですねก็ไม่ใช่แค่เฉพาะปีนี้ปีแรกปีเดียวนะครับเราหวังว่าอย่างต่ำนะครับเราจะจับกับเมืองทองเป็นธรรมนิร่วมกันเนี่ยเป็น10ปีอย่างน้อยต้อง10ปีนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆปีเนี่ยจะได้จัดสคูลอย่างนี้ก็ดีหรืออาจจะพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนนักเตะในอนาคตก็เป็นไปได้แน่นอนครับที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการเด็กเยาวชนมากๆเลยใช่ไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยแบบมาทุกคนยูสิโอทาร์เก็ตนี้サッカー国国にこうされたりしてないですかしてますかねやってます。小学生、中学生、高校生で幼稚園、保育園まで行ってやってますよ。ที่ญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมถึงมัธยมปลายเลยทีเดียวนะครับก็เราก็ให้ความสำคัญกับการทำคลินิกฟุตบอลเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับคาดหวังแค่ไหนกับการเปิดคลินิกของเด็กไทยครั้งนี้体格もいいし子供らそれから一生懸命ね練習もしてるのが見えますね非常に元気いいですねก็ในส่วนตัวเนี่ยรู้สึกดีใจมากเห็นทุกคนเนี่ยค่อนข้างมีความสุขตั้งใจกับการฝึกซ้อมกับการเข้าคลินิกมากทีเดียวนะครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้มากและการจับมือกันระหว่างจูบิโลและเมืองทองอนาคตท่านประธานคาดหวังแค่ไหนฮะมาこれをファーストステップだから続けてキャンプもね一週間じゃなくて二週間ぐらい来た方がいいのかなとだからまあ続けることが大事かなというふうに思いますね。ก็อันนี้ก็เป็นเหมือน first step นะครับเป็นก้าวแรกสำหรับการจับมือร่วมกันนะครับนายคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เข้าแคมป์อาทิตย์นึงละผมเล็งถึงอาจจะ2อาทิตย์เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคืออยากให้มีการสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้เลยทีเดียวอาจจะมาเข้าแคมป์นานกว่านี้นักฟุตบอลไทยมองเจลีกก็เป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชียและหลายต่อหลายคนอยากมีโอกาสไปค้าแข่งนะฮะถ้าเกิดวันนี้นักเตะเมืองทองผลงานดีมีโอกาสไหมฮะそういうねこれチャンスがこれから交流の中で実際に実現するでしょうと思いますね。はい。ก็เป็นไปได้ครับก็คือเรามีการแลกเปลี่ยนกับเมืองทองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเราเห็นว่านักเตะเมืองทองทำสามารถทำได้ดีก็เป็นไปได้นะคนเราจะมีการดึงมาทำร่วมด้วยแล้วสุดท้ายครับ
ท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองนะครับที่รู้สึกตื่นเต้นกับการมาของจูบิโลในครั้งนี้ね非常にいい環境の中で練習もさせてもらいました。ぜひ今日の練習試合お互いにファイトをしていい試合になることを期待しています。以上です。ก็นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่เราทำให้เรามีโอกาสได้มาฝึกซ้อมในบรรยากาศดีๆเช่นนี้นะฮะก็ในส่วนของการฝึกซ้อมวันนี้ระหว่างเมืองทองกับจูบิโลนะครับอิวาตะเนี่ยก็หวังว่าแฟนๆจะได้เห็นการแข่งขันนะครับที่สนุกตื่นเต้นนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมกันดูนะครับ